มาต่อที่การท่าเรือก็แต่งตั้งโค้ชใหม่นะครับประเดิมทำศึกเอฟเอคัพในช่วงกลางสัปดาห์ครับการท่าเรือทีมอันดับ6กในศึกฟุตบอลริโวรทรทลีกตัดสินใจแยกทางกับมัดฮอลแลนดคุณสื่อรักษาการนะครับหลังจากเสมอกับบริสเทโร2ประตูต่อ2ล่าสุดสิงเจ้าท่าก็ตัดสินใจดึงโค้ช,ชโชคชโชคทวีพรหมรัตน์อดีตกุนซือของทีมชุดควา้าแชมป์ชางเอฟเอคัพเมื่อปี2019กลับมาคุมทีมอีกครั้งพร้อมด้วยโค้ชอันสุรพงษ์คงเทพ ที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนคู่นะครับเพื่อพาทีมลุ้นจบหัวตารางแล้วก็ลุ้นแชมป์ในถ้วย f a ฟเอับโชคทวีนั้นปัจจุบันอายุ47ปีเคยพาการท่าเรือว FA คว้าแชมป์เอฟเอคัพมาแล้วเมือ่อฤดูกาล2019ขณะที่สุรพงษ์คงเทพนั้นก็มีประสบการณ์ในการคุมทีมทั้งในระดับเยาวชนและลีกสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น BC เทโรศาสนะพัทยายูไนเต็ดหรือว่าสมุทรปราการซิตี้เชียงใหม่สุขโขทัยและเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ ทั้งคู่จะประเดิมทำหน้าที่เกมแรกในนัดที่การท่าเรือเปิดบ้านเจอกับเชียงใหม่ยู่ในเต็ดในฟุตบอลช้างเอฟเคับรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่8กุมภาพ,พันธ์นี้ที่สนามแพสสเตเดียมในเวลา19นาฬิกาครับ